ก็โอเคครับต้องชื่นชมลำปางที่วันนี้เขามาเล่นด้วยวินัยจริงแล้วเล่นเกมรับค่อนข้างลึกอะไรเงี้ยจริงเราพยายามเตรียมแผนการเล่นมาแหละว่าลำปางจะเล่นรูปแบบนี้แต่พอถึงหน้างานจริงอ่ะเขาก็เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนระบบการเล่นเปลี่ยนแทคติกการเล่นมาทำให้เราสิ่งที่เราเตรียมมามันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปหน้างานซึ่งมันอาจจะทำให้ความเข้าใจของนักเตะเนี่ยมันผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างสูงในการทำพื้นที่แดนสุดท้ายที่จะเข้าทำอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องชมลำปางที่ปรับแผนมาดีอะไรเงี้ยแล้วก็เราเองก็พยายามที่จะปรับเกมในครึ่งหลังที่จะเอาตัวผู้เล่นริมเส้นที่มีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เป็นเท้าที่เลี้ยงตัดในได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะตีโซนของคู่ต่อสู้ก็เลยเปลี่ยนเป็นปิ้นเปลี่ยนเป็นวันเดอร์ออกไปข้างอะไรเงี้ยแต่เออเราก็ยังไม่มีหน้าเป้าที่แท้จริงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกมที่จะเข้าทำในเกมลูกมันไม่หลากหลายพออะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กก็พยายามที่จะสร้างเกมแล้วก็ต่อบอลขึ้นไปแต่ก็โอเคด้วยปัจจัยหลายอย่างวันนี้เราก็ทีมเราก็มีข้อผิดพลาดเรื่องการรับส่งบอลค่อนข้างเยอะวันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นเห็นภาพว่าลำปางสร้างเกมโต้กลับได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งเกิดความผิดพลาดการจ่ายบอลรับส่งบอลของเราเองด้วยอะไรเงี้ยในเกมนี้เห็นว่าทางแบงคอกมีโอกาสที่ค่อนข้างดีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ครับผมแบบคิดว่าตรงในจังหวะสุดท้ายก็มีครับเพราะว่าผมว่ามันก็ถ้าเผื่อธรรมชาติของทีมเราไม่ได้มีหน้าเป้าแบบเป็นตัวเป้าเลยอะไรเงี้ยการเจอคู่ต่อสู้ในพื้นที่แดนสุดท้ายมันเป็นปัญหาแน่นอนอะไรเงี้ยเขาส่วนใหญ่ทุกคนทุกทีมหลายๆทีมก็มาเล่นตั้งเกมรับในโซนซึ่งการเจาะในพื้นที่แดนสุดท้ายมันต้องใช้ความหลากหลายพอควรแม้แต่การคอสเข้าไปแม้แต่การทำคอมบิเนชันเข้าไปอะไรเงี้ยในพื้นที่แดนสุดท้ายมันต้องแม่นพอควรเพราะงั้นการรับลึกอย่างเงี้ยก็มีหลายวิธีการนั้นทำให้เราแบบก็ต้องไปทำกันบ้านเยอะพอสมควรในการที่จะปรับแผนอะไรเงี้ยเกมหน้าเจอเยนโคราชก็อาจจะทำให้เราเล่นง่ายกว่านี้นะเพราะว่าโคราชก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากในการตอนนี้เขาโดนเมืองทองนำอยู่ 2-0 อะไรเงี้ยเพราะเกมหน้าเขาเล่นในบ้านเขาต้องการ3แต้มอยู่แล้วดังนั้นเราอาจจะมีช่องว่างมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นกับการเล่นเกมในรูปแบบ90นาทีอะไรไม่ได้โดนเจอคู่สู้รับลึกอย่างนี้ตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อาจจะเป็นจุดที่เราจะได้ถือโอกาสจากการที่โคราชต้องการแต้มแล้วก็เปิดหน้าสู้เราแล้วก็หลังเกมเห็นพื้นที่บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บน่าจะตะคิวครับอะไรเงี้ยนะยังไม่เช็คเลยน่าตะคิวมากกว่าก็ขอบคุณครับที่มาให้กำลังใจโอเคอันนี้เป็นเกมที่ยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็เอา3แต้มมาฝากแฟนบอลได้ก็เราก็จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ครับขอบคุณครับ